ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีทีเด็ดของชาวบ้านที่ประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำได้อเนกประสงค์และที่สำคัญคือใช้พลังงานธรรมชาติก็แหมเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรบ้านเราก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับมีอุปกรณ์เครื่องยนต์ที่สามารถนำมาใช้สูบน้ำรดน้ำต้นไม้หรือช่วยฉีดยาให้ปุ๋ยแก่พืชพันธุ์ต่างๆได้อีกด้วยนอกจากจะสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายแล้วนะครับเรื่องของเชื้อเพลิงก็ปรับเปลี่ยนกันตามต้นทุนและความสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไฟฟ้าหรือจะเป็นแก๊สชีวภาพอะไรกันครับรถเข็นหน้าตาแปลกๆคันนี้ทำไมเอามารดน้ำต้นไม้ได้ด้วยสงสัยจะเป็นเครื่องสูบน้ำชนิดใหม่ละสิคงต้องไปถามผู้ประดิษฐ์แล้วล่ะครับว่าไอ้เครื่องที่ว่าเนี้ยได้รับแนวคิดมาจากไหนกันครับผมเคยเดินทางไปที่จังหวัดนครพนมนะครับผมไปเห็นในเครื่องสูบน้ำที่ทางราชการไปตั้งสูบจากแม่น้ำโขงขึ้นมานะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยผมเห็นว่ามันชิ้นเปลืองมากครับเพราะต้องใช้ทั้งวันทั้งคืนถ้าเราเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานอย่างอื่นที่ใช้พลังงานธรรมชาติมาทดแทนผมว่ามันจะประหยัดด้วยความใส่ใจต่อเรื่องพลังงานทำให้พี่ธีรยุทธเก็บเศษวัสดุเหลือใช้รวบรวมอุปกรณ์เก่าๆเศษเล็กเศษน้อยมาเชื่อมต่อเป็นเครื่องสูบน้ำบนรถเข็นเพื่ออาศัยพลังงานจากการเคลื่อนที่ของล้อรถและพลังงานจากมือหมุนวงล้อที่สัมพันธ์กับล้อรถมาสร้างแรงดันและแรงดูดน้ำงงละสิครับว่าเป็นไปได้ยังไงทำได้ทั้งดันทั้งดูดก็เพราะว่าเครื่องสูบน้ำพลังธรรมชาติเครื่องนี้เขามีระบบลูกสูบ2ชั้นภายในท่อ PVC นะสิครับภายในเส้นท่อนี้นะครับเวลาชักขึ้นเนี่ยน้ำก็จะได้ข้างบนด้วยนะครับเวลาชักลงนี่น้ำก็จะได้ข้างล่างด้วยครับปกติธรรมดาเนี่ยชักขึ้นจะได้ถ้าลงจะไม่ได้ถ้าขึ้นจะได้ถ้าลงจะไม่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็เลยมาคิดว่าทำไมมันจะเสียเวลาไปสักข้างเราก็เลยทำเป็นสวิงแอคชั่นเป็น2ชั้นขึ้นมาครับองค์ประกอบสำคัญของเครื่องสูบน้ำนี้นะครับนอกจากจะมีลูกสูบ2ชั้นแล้วยังมีถังแก๊สเก่าที่นำมาใช้ในการเก็บแรงดันเพื่อเป็นแรงฉีดน้ำให้ไหลออกมาจึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้เคลื่อนที่รดน้ำต้นไม้ในสวนหรือจะนำมาสูบน้ำจากบ่อน้ำได้อีกด้วยอันนี้นะครับเราจะอยู่บ้านแล้วก็สูบน้ำขึ้นบ้านเข้าบ้านเราจะสูบน้ำเข้ามาในนาสูบจากบ่อนู้นย้ายมาบ่อนี้หรือว่าสูบขึ้นแทงเอาไว้เพื่อเก็บมาแล้วก็ปล่อยลงทำสปริงเกอร์ทำละอองหมอกทำน้ำหยดอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะใช้ครับนับว่าเป็นเครื่องต้นแบบที่พร้อมต่อการพัฒนาให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะพี่ธีรยุทธเขาบอกอีกว่าสามารถนำพลังงานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากอุปกรณ์ที่มีการหมุนอย่างกังหันลมหรือเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นก็สามารถใช้เป็นพลังงานที่มีคุณค่าได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับความคิดริเริ่มของนักประดิษฐ์ชาวบ้านเป็นสิ่งที่สังคมควรทำความเข้าใจและไม่ดูแคลนความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อไป